เราปิดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับเยอะจริงๆประเด็นเรื่องของกรวยความจริงเนี่ยตอนเสวนาวิชาการที่เป็นประเด็นระหว่างกกต.กับสปป.เนี่ยก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับกรวยอยู่เหมือนกันมีกรวยที่ปไตยข้ามกรวยไปเลือกตั้งอย่างนั้นเป็นต้นก็ปรากฏว่าอันเนื่องมาจากกรณีหลวงปู่พุทธอิสระนะครับได้โพสต์ข้อความซึ่งเรานำเสนอไปเมื่อวานนี้ในหัวข้อเรื่องจุดมายกกรวยก็ต้องซวยอย่างที่เห็นประเด็นสำคัญก็พูดถึงความกดดันของมวลชนและกาดที่ต้องประสบกับปัญหาถูกยิง M79 7ครั้ง12ลูกรวมถึงวันที่ไปสอรสอด้านบนทางด่วนมีการขับรถฝ่าด่านทั้งที่มีคนจำนวนมากจอดรถรอแต่มีรถของผู้ถูกทำร้ายฝ่ากรวยเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงปู่ตั้งคำถามถึงกรณีนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ระบุเกี่ยวกับการพูดถึงคุณชูวิทย์กมลวิเศษเดียร์น้องไบรท์ในประเด็นสำคัญโดยเฉพาะตั้งประเด็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับประชาชนคนธรรมดาอย่างพวกเราไม่มีเอกสิทธิ์พิเศษอย่างคุณชูวิทย์ที่ยิ่งใหญ่ได้จากอนิสงส์การค้ากามสร้างความร่ำรวยมาจากชายกระโปรงผู้หญิงขายตัวคุณชูวิทย์คงจะไม่รู้ถึงความรู้สึกเดือดร้อนทุกยากของชาวบ้านชาวนาที่พวกเราไม่มีจะกินเพราะคุณชูวิทย์หากินบนเรือนร่างของเพื่อนมนุษย์มาตลอดชีวิตนั่นทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณชูวิทย์โพสต์ข้อความเมื่อวานนี้ตอนบ่ายนะครับโดยสรุปเนี่ยเขียนว่าพระพุทธอิสระบอกว่าชูวิทย์หากินกับชายกระโปรงผู้หญิงขายตัวผมก็อยากบอกว่าผมหยุดแล้วแล้วท่านล่ะหยุดใช้ชายผ้าเหลืองหากินกับประชาชนได้หรือยังรายละเอียดบางช่วงบางตอนเนี่ยต้องไรคุณชูวิทย์บอกนะคะว่าครั้งหนึ่งเคยมีพระรูปหนึ่งกล่าวไว้ว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปพระรูปนั้นมีชื่อว่ากิตติวุฒโธภิกขุเหตุการณ์ตอนนั้นคล้ายๆกับตอนนี้ที่คนไทยแบ่งเป็นสองฝ่ายไล่ฆ่ากันเองคุณชูวิทย์เขียนว่าพระพุทธอิสระออกทุดงป่าคอนกรีตมากกว่าอยู่วัดเป็นแกนนำของกปปส.สร้างสารพัดปัญหาให้กับประเทศอ้างตัวเป็นพระฮีโร่มาช่วยเหลือประชาชนให้พ้นภัยจากเงื้อมมือนักการเมืองสารเลวแต่ใช้วิธีการปิดถนนขัดขวางการเลือกตั้งปิดล้อมสถานที่ราชการซ่องสุมกาดอันธพาลใช้กำลังรุมทำร้ายแม้แต่คนบริสุทธิ์ที่อยากกลับบ้านไปหาครอบครัวนี่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะอวดอุตริให้ใครมาเชื่อเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองของตัวเองชาวพุทธนับถือพระสงฆ์ที่ห่มผ้าเหลืองเนื่องจากเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าไม่เคยมีพระสงฆ์ที่ไหนมาบีบบังคับข่มขู่ซ้ำยังอวยตัวเองว่าเป็นคนดีไม่เคยโกงกินสันดานพวกนี้นักการเมืองชอบใช้ไม่เคยเห็นพระรูปใดจะอวดอ้างสรรพคุณแบบนี้แล้วก็อ้างไปถึงพระอดีตพระต่างๆมากมายเนี่ยนะครับก่อนที่จะสรุปปิดท้ายว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อทางโลกจึงไม่ใช่ธุระกงการของพระที่จะออกหน้าถือวอสั่งการแล้วคุณชูวิทย์ก็เขียนทิ้งท้ายว่าหากครั่นเนื้อครั่นตัวอยากเล่นการเมืองนักลาสิกขาเสียเถิดถอดจีวรออกแล้วจะรู้ว่าชีวิตที่ไม่เกาะชายผ้าเหลืองมันไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่โต้ตอบกันอยู่